น้ำใสๆไหลจากดวงตาในดวงใจอันปวดร้าวมีดวงดาวทรนงเลยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยสวัสดีค่ะคนเก่งวัยใจแกร่งวันนี้ขาดพ่อและแม่ไม่ได้เลี้ยงดูแต่ในวัยเพียง12ขวบซึ่งเป็นวัยที่กำลังเล่นสนุกและไม่ต้องมีภาระมากนักเขากลับต้องรับภาระหนักด้วยการดูแลแม่ที่ป่วยเป็นภาระที่หนักเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันจะรับได้เมื่อ8ปีที่แล้วเราพบคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนที่จังหวัดมุกดาหารเขาพลาดโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยเพราะไม่มีเงินลงทะเบียนหลังจากเข้าร่วมโครงการสารรักโอกาสจึงกลับมาอีกครั้งและในวันนี้ฝันของเขาเป็นจริงความเศร้าก็กุมใจดวงน้อยนานนับปีเพราะต้องเห็นผู้ให้กำเนิดทุกทรมานแต่ลูกชายของแม่ก็ไม่ยอมแพ้และจะสู้สุดใจ.อายุ12ขวบจับปูหาปลาและรับจ้างเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ยังเด็กมาตั้งแต่ป.3ครับยายชวนมาก็เลยมาด้วยครับตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็นประจำครับถ้าช่วงน้ำเยอะจะใช้วิธีทอดแหแต่ช่วงนี้ต้องหาแอ่งน้ำและวิทย์น้ำออกให้เหลือน้อยที่สุดถึงจะจับปลาได้บางทีถ้าเจอสัตว์พวกกินปลาเป็นงูแล้วก็ปล่อยมันไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะถ้าเราไปยุ่งมันเดี๋ยวจะกัดได้ก็สนุกเพราะว่าน้ำเย็นกับได้ปลาเยอะครับเอาไปขายได้ครับช่วงนี้ได้น้อยครับเพราะว่าเขาไม่ปล่อยน้ำมาครับปลาก็เลยมีน้อยครับได้ปลาเสด็จกับปลาตองแล้วก็ปลาดุกปลาสร้อยปลาขาวแล้วก็ปูครับวันนี้ได้น้อยไม่พอขายจะเอาไปให้ยายหมักไว้เป็นของโปรดของฟลุ๊กทำปลาร้าหมดเลยครับชอบกินเพราะเวลาใส่ส้มตำอร่อยดีครับมาคนเดียวแต่ไม่เหงาเพราะมีเพื่อนมารอรับกลับบ้านชื่อโคล่าครับยายเลี้ยงไว้ครับเวลาไปไหนชอบตามไปด้วยครับ
เล่นน้ำครับถ้าโยนหินลงไปก็จะวิ่งลงไปครับก็สนุกครับเขาก็เห็นมันวิ่งไปวิ่งมาครับยายบุญศรีเป็นพี่สาวของยายฟลุกเรียกว่าแม่มาตั้งแต่ยังเล็กตอนที่แม่เกิดผมมาก็ตอนนั้นแม่ไปทำงานก็ไม่ได้อยู่กับก็ต้องอยู่กับยายครับยายคนนี้ก็พอผมตัวเล็กๆอยู่ก็เป็นคนเลี้ยงครับพ่อกับแม่แยกทางกันหลายปีแล้วตอนฟลุกเด็กๆแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านแต่2ปีมานี้แม่ป่วยหนักด้วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยและมีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยแม่ไม่สบายสักประมาณ1ปีแล้วก็เป็นหนักลุกเดินไม่ได้ก็1ปีครับเขาบอกว่ามันที่บวมๆมันเป็นหนองหนองอยู่ข้างในครับหนองก็เลยกัดกระดูกแล้วมันผุหมดเลยปวดเข่าครับกับปวดเตาข้อครับพวกต้องอุ้มขึ้นเวลาจะไปห้องน้ำเนี่ยไปถ่ายไปอะไรเขาต้องพวกหิ้วปีกขึ้นแล้วก็เดินช่วยจูงกันไปเนี่ยตอนเย็นกินยาเสร็จแล้วก็นอนถ้าตอนดึกมาแม่เขาเรียกให้เอาน้ำเขาก็ลุกมาเนี่ยลุกเอาน้ำให้แม่ที่บ้านไม่มีเครื่องครัวเวลาทำกับข้าวจะมาทำที่บ้านยายวันที่ต้องไปโรงเรียนจะทำมื้อเช้าไว้ให้แม่ถ้ายายไม่อยู่ก็ต้องเตรียมมื้อกลางวันไว้ให้ด้วยวันหยุดก็จะทำอาหารและกวาดถูบ้านต้องดูแลแม่ทุกอย่างทั้งกลางวันและกลางคืนมาตลอด1ปีคนอื่นเขาได้เที่ยวเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้เที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะพวกไปเล่นบอลหรืออะไรเนี่ยแม่เขาจะเรียกแล้วยายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียกวันละ 3-4 รอบครับเรียกไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเพมเพิร์สแล้วก็เอาน้ำให้บางครั้งก็ถ้าเรียกต่อเนื่องกันจะหงุดหงิดหายหงุดหงิดเพราะว่าก็ไปเห็นแม่เดินไม่ได้เราสงสารครับเพราะว่าแม่ไม่สบายครับไหวไหมครูรู้ว่าฟลุกอยู่ในภาวะลำบากจึงตามมาดูถึงบ้านจู่ๆครูก็มาบ้านมาดูว่าทำอะไรบ้างทำกับข้าวไหมอะไรเงี้ยครับภาพที่เราไปเห็นคือในขณะที่แกกำลังดูแลแม่ในขณะที่แกกำลังทำความสะอาดห้องนอนของแม่ซึ่งเราก็มันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วน้ำตาไหลอ่ะพูดไม่ออกสิ่งที่เป็นห่วงเขาตอนนี้ก็คือในเรื่องสุขภาพเขาด้วยบางทีเด็กไม่รู้จักวิธีป้องกันเนาะในเรื่องของสุขอนามัยต่างๆพยายามที่จะพูดคุยกับเขาตอนนั้นครูบอกว่าจะเอาตอรีดไหมตอนนั้นไม่มีตอรีดเนาะผมก็เลยว่าเอาตอรีดครูซื้อตอรีดยาสีฟันสบู่ของใช้ครับแล้วก็ผ้าห่มส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาวันหยุดอยู่กับแม่หรือไปเล่นบอลหลังบ้านแต่ถ้ามีงานรับจ้างก็จะไปทำไปเก็บพริกที่ใกล้ๆบ้านครับเขาให้ถังละร้อยครับถ้าเป็นปลูกผักกาดถ้าไปช่วยเขาก็แบ่งผักกาดมาให้แกงครับถ้าไปแย่มะส้มถ้าได้เยอะก็มาขายถ้าได้น้อยก็มากินครับก่อนที่แม่จะป่วยหนักฟลุกเคยออกไปทำงานรับจ้างในช่วงวันหยุดอยู่บ่อยๆถึงทุกวันนี้ก็ยังไปอยู่แต่ต้องเลือกงานที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อที่จะได้กลับมาดูแลแม่บางครั้งยายก็จ้างให้ฟลุกทำงานเพื่อที่จะได้มีเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองชาวบ้านเลี้ยงวัวกันเยอะครับถ้าขี้วัวแห้งแล้วก็ไปถามว่าลุง
มีขี้วัวให้ตักไหมถ้าเขาบอกว่ายังไม่แห้งเราก็ถามว่าแล้วจะตักวันไหนถ้าเขาว่าน่าจะอีก1อาทิตย์ผมก็รออีก1อาทิตย์ได้ค่าจ้างกระสอบละ 5-10 บาทที่บ้านของยายก็เลี้ยงวัวไว้ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนถ้าไม่ได้ไปทำงานที่อื่นฟลุ๊กจะช่วยยายตักขี้วัวไว้ขายพอนึกถึงตอนทำกับข้าวก็ต้องเอาหาเงินไปทำกับข้าวครับถ้าเงินเหลือก็ใส่กระปุกสินไว้ครับตอนนั้นเงินยังไม่ได้จากการรับจ้างเพราะว่าเขายังไม่ได้ขายขี้วัวก็เลยต้องแกะเอาเงินในกระปุกสินมาใช้ก่อนต่อไปถ้าเจอความลำบากผมก็น่าจะสู้ได้ครับเพราะว่าผมเคยลำบากแล้วการที่เด็กอย่างฟลุ๊กต้องรับภาระหนักเกินวัยและต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยหนักทุกวันอาจส่งผลต่อสภาวะจิตใจและพฤติกรรมบางอย่างแต่ยังโชคดีนะคะที่ฟลุ๊กมีครูคอยช่วยเหลือและดูแลอย่างเข้าใจช่วงนี้พักสักครู่ค่ะตื่นที่5ครับทำกับข้าวก็ต้องตื่นมาทำครับเพราะแม่ไม่สบายกวาดบ้านแต่งตัวไปโรงเรียนครับเป็นเสาร์อาทิตย์ตื่นที่5เหมือนกันครับเพราะว่ามีงานให้ทำเยอะต้องทำเหมือนทุกวันครับก็ทำตั้งแต่ตัวเล็กๆครับฝึกครับถ้ายายไม่อยู่ก็มือใครทำให้บางวันก็เป็นผัดกะเพราผัดถั่วข้าวผัดครับแต่ก่อนฟลุ๊กขึ้นรถคันนี้ไปโรงเรียนเดือนละ400บาทที่บ้านไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายทุกเดือนเทอมที่แล้วครูเลยซื้อรถจักรยานให้ก็ดีต่อสุขภาพครับร่างกายแข็งแรงครับบ้านอยู่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แต่อยู่ในช่วงรอยต่อกับจังหวัดลำพูนฟลุ๊กจึงมาเรียนที่โรงเรียนในอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนระยะทางจากบ้านประมาณ4กิโลเมตรช่วงที่อยู่ชั้นป.4ฟลุ๊กไม่สบายตัวบวมผิวเหลืองและไม่มีแรงถ้าเราทำงานหนักๆก็จะเกิดอาการเจ็บเอวครับแล้วก็ถ้าเรานั่งนานๆก็จะเจ็บเอวเป็นเดือนเลยครับไม่ได้มาโรงเรียนครับหมอบอกว่าฟลุ๊กเป็นโรคไตระยะแรกหลังออกจากโรงพยาบาลฟลุ๊กยังต้องกินยาจนทุกวันนี้และต้องไปหาหมออย่างต่อเนื่องปีที่แล้วหลังการออกเยี่ยมบ้านครูเห็นว่าฟลุ๊กไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กคนอื่นและต้องดูแลแม่ที่ป่วยหนักทุกวันจึงคอยติดตามด้วยความเป็นห่วงจากปกติแกเคยเป็นเด็กร่าเริงเสร็จแล้วแกดูเปลี่ยนไปได้ยินมาบ่อยขึ้นในเรื่องพฤติกรรมของแกมักจะแกล้งเพื่อนเวลาเรียนก็บางทีคุยสอดแทรกบ้างแกเป็นเด็กที่เรียนดีนะมีไหวพริบด้วยก็เลยส่งเสริมพยายามหาวิธีการที่จะส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอำเภอในจังหวัดครูชวนฟลุ๊กให้เป็นตัวแสดงในหนังสั้นของโรงเรียนส่งเสริมให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทางด้านกีฬาและวิชาการ
จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนครับชอบมาโรงเรียนเพราะว่าได้เรียนหนังสือครับแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆครับชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษครับเพราะว่าสนุกครับเราจะต้องหาความรู้ให้เยอะๆครับเพื่อจะได้ทำงานที่ดีช่วงพักเที่ยงครูจะให้ฟลุ๊กมาอ่านหนังสือในห้องหลายครั้งก็ชวนคุยและฝากของกินของใช้ไปให้แม่นอกเหนือจากที่เราคิดว่าเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นมันเป็นสิ่งที่นอกกายเขาเนาะแต่สิ่งที่สำคัญคือความรักสิ่งที่เราน่าจะให้เด็กมากที่สุดในตอนนี้นะก็คือความรักความเอาใจใส่เนาะเพราะทุกวันเนี่ยคุณครูก็จะดูแลเด็กทุกคนในโรงเรียนนี่นะคุณครูว่าเด็กหลายๆคนนะที่ขาดในเรื่องนี้แล้วเราต้องช่วยเขาอย่างนี้ค่ะโรงเรียนบ้านห้วยไซเป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูดูแลเด็กๆได้อย่างทั่วถึงด้วยระบบการช่วยเหลือเชิงรุกนะคะโดยการไปเยี่ยมบ้านเด็กๆทุกคนอย่างต่อเนื่องและคอยหากิจกรรมที่สร้างกำลังใจและความภูมิใจให้กับเด็กๆกลับจากโรงเรียนยายให้ฟลุ๊กช่วยหาไข่มดแดงเอาไว้ขายฟลุ๊กเคยตามยายไปทำงานหลายอย่างบางครั้งก็ไปรับจ้างเองไปเก็บพริกครับวิทย์ปลาแล้วก็รดน้ำลำไยแล้วก็ปลูกผักกาดครับชอบแหย่มดแดงครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปไกลเราก็ได้สำรวจครับสำรวจสิ่งแวดล้อมข้างๆตัวเราครับเพราะว่าถ้าอยู่กับธรรมชาติมันจะร่มเย็นครับจะแบ่งใส่ถุงไปฝากขายที่ร้านในตลาดจะได้เงินประมาณ40บาทยายให้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาทแต่บอกฟลุ๊กว่าคงจะให้ได้จนถึงจบชั้นป.6เพราะยายมีหลานที่ต้องดูแลอีกด้วยวัยเพียง12ทำให้เวลาอีก1ปียาวนานเกินกว่าที่ฟลุ๊กจะคิดไว้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อถึงตอนนั้นรู้แต่ว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและหวังว่าพรุ่งนี้ชีวิตจะดีขึ้นถ้าเวลาอยู่แต่ในบ้านแม่ก็จะเครียดครับจะพาแม่ออกมาบางทีก็ถ้าไม่หนาวก็จะเช็ดตัวให้ก็อยากเห็นแม่เดินได้ครับร่างกายสดชื่นเจ็บใสครับความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอโครงการสานรักด้วย AIS ร่วมเป็นกำลังใจให้ฟลุ๊กเด็กชายอนนท์โปธาวงโดยมอบทุนการศึกษาให้จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสานรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนของฟลุ๊กด้วยถ้าแม่อาการดีขึ้นยายอยากจะให้ฟลุ๊กบวชเรียนค่ะแต่วันนี้อาการของแม่มีแต่ทรงกับทรุดสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือน้องฟลุ๊กเพิ่มเติมทำได้นะคะโดยบริจาคไปที่บัญชีเด็กชายอนนท์โปธาวงธนาคารกรุงไทยสาขาสันกำแพงหมายเลขบัญชี 519-0-316-74-2 อีกครั้งนะคะบัญชีเด็กชายอนนท์โปธาวงธนาคารกรุงไทยสาขาสันกำแพงหมายเลขบัญชี 519-0-316-74-2เพราะอยากจะเป็นครูคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนจากจังหวัดมุกดาหารจึงมุมานะที่จะเดินตามความฝันแม้ชีวิตจะยากลำบากและต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเล็กแต่เขาไม่ถอยพ่อกับแม่เป็นแรงใจสำคัญที่ทำให้ปลั๊กอยากรับราชการครูเพื่อที่จะมีรายได้มั่นคงมาดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่พ่อของปลั๊กเป็นพานโรงที่โรงเรียนดอนตาลวิทยาโรงเรียนที่ปลั๊กศึกษาอยู่ในขณะนั้นส่วนแม่รับจ้างเลี้ยงเด็กให้กับอาจารย์ที่โรงเรียนแต่รายได้ของพ่อกับแม่รวมกันเพียง 4,000 บาทต่อเดือน
ไม่พอที่จะส่งเสียลูกๆถึง3คนที่ยังอยู่ในวัยเรียนปลั๊กในฐานะลูกชายคนโตจึงพยายามช่วยเหลือพ่อกับแม่ด้วยการทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อที่จะมีโอกาสเรียนหนังสือในวันที่เรารู้จักกับปลั๊กเขาสอบเข้าเรียนต่อได้ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ไม่มีเงินไปลงทะเบียนได้คุณครูที่ปรึกษาส่งเรื่องราวของปลั๊กมาที่รายการความเป็นเด็กกตัญญูและขยันทำให้ปลั๊กได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาจนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรี8ปีก่อนมีเพียงความฝันของตัวเองและครอบครัวที่ช่วยให้ปลั๊กต่อสู้กับอุปสรรคจนผ่านมาได้มาในวันนี้มีความฝันของเด็กๆหลายคนที่เป็นกำลังใจให้ครูปลั๊กเดินบนเส้นทางสายวิชาชีพครูมันอยู่ที่ความรู้สึกแล้วก็จิตใจครับว่าเราต้องการเหมือนความอยากของเราว่าเราอยากช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเราเป็นครูปุ๊บเราก็ต้องช่วยเหลือนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันไม่ใช่ว่าหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ที่มันอยากทำเพราะว่าวันหนึ่งที่เราเคยขาดเราเคยมองดูคนที่เขามีวันนี้เรามีเราก็เลยอยากช่วยเหลือคนที่เขาขาดครับความฝันของปลั๊กเป็นจริงแล้วในวันนี้หลังจากจบการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันปลั๊กรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่ากรวดจังหวัดลพบุรีพ่อและแม่สบายใจขึ้นมากเมื่อลูกๆเรียนจบและมีงานทำที่มั่นคงตอนนี้น้องชายของปลั๊กรับราชการทหารส่วนน้องสาวคนสุดท้องกำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยโดยปลั๊กได้ช่วยพ่อกับแม่ส่งเสียน้องสาวด้วยตอนนี้พ่อลงทุนพ่อเลี้ยงไก่ชนโดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในบ้านมาเลี้ยงส่งขายในจังหวัดมุกดาหารส่วนแม่เรียนรู้การถักกระเป๋าถือจากหนังสือลองผิดลองถูกจนวันนี้มีอาชีพที่มั่นคงด้วยงานรับถักกระเป๋าส่งขายที่กรุงเทพและต่างจังหวัดได้ต่ำกว่า1,000 บาทครับเล็กๆก็ได้1,000แล้วพวกนี้ขณะนี้ได้2,000แล้วถ้าทุนนี้ก็5,000-6,000แล้วรู้สึกว่าเหมือนสมัยเรียนเพื่อนบางคนเขาก็จะมีกว่าเราอะไรอย่างนี้เขาก็ได้โทรศัพท์ใหม่ได้เสื้อผ้าใหม่ได้อะไรใหม่ๆบางทีเราก็เกิดความรู้สึกว่าทำไมเราไม่มีอย่างเขาบ้างแต่พอเราคิดกลับไปถึงครอบครัวเราเห็นว่าครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เราเห็นรอยยิ้มของพ่อของแม่เราทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขมาได้สมัยก่อนเราก็ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้แล้วทำไมเราต้องไปดิ้นรนหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำตัวให้เสมอคนอื่นนะครับคือเราอยู่เท่าที่เรามีก็ดีแล้วครับเมื่อปลั๊กมีรายได้ที่มั่นคงจึงมีโอกาสซ่อมแซมบ้านของพ่อกับแม่ให้แข็งแรงและน่าอยู่ขึ้นก็ดีใจที่เขาเป็นหลักให้เราอีกคนหนึ่งเพราะว่าพ่อเขาก็ช่วยได้ไม่เยอะก็มีปลั๊กมาช่วยอีกคนหนึ่งมันก็ดีขึ้นช่วยน้องส่งน้องต่อน้องเขาก็กำลังเรียนครูคอมปี3ที่ราชภัฏสารคามในวัยเด็กปลั๊กอยากรับราชการครูเพื่อให้พ่อแม่สบายและภาคภูมิใจมาในวันนี้เป้าหมายของเขาคือการเติมเต็มความรู้และกำลังใจให้ลูกศิษย์เหมือนกับที่ตัวเองเคยได้รับจากครูก่อนเท่ากับ3อันนี้คือถ้าก่อนเรามองดูครูเราต้องการครูแบบไหนครับหลายคนก็อาจเคยเป็นแบบว่ามองดูครูคนนี้แล้วชอบซึ่งเมื่อเราเป็นครูเราก็อยากเป็นครูที่นักเรียนชอบทำให้เขาครับรู้สึกว่าเรากับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือต้องการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของเด็กๆนักเรียนเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปเหมือนกับสมัยที่เรามีครูมาช่วยเหลือทำให้เราสามารถก้าวได้ไปถึงทุกวันนี้ครับตอนแรกผมก็ไม่มีตังค์จะสมัครเหมือนกันผมก็ไปขอยืมท่านอาจารย์ก่อนซึ่งแม้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านแต่มันคือเงินที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทำให้เราสามารถมีฝันมีวันนี้ได้ครับถ้าเราไม่มีเงินเข้าสมัครเรียนวันนั้นเราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ครับเราจึงต้องการทำให้เด็กๆคนที่ขาดเหมือนเราในวันนั้นเขามีสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้เขามีกำลังใจแล้วก็สามารถเดินทางไปตามฝันของเขาได้ครับเป้าหมายสามารถไปถึงได้ด้วยการลงมือทำอย่างจริงจังขอเป็นกำลังใจให้กับ
ครูปลั๊กนะคะให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางสายที่เลือกด้วยความสุขและรอยยิ้มทุกวันสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังเปิดไปดูได้ค่ะที่ www.sanrak.net หากต้องการติดต่อกับเราเปิดไปที่ Facebook นะคะค้นหาคำว่าสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งพบกับสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งได้ทุกวันเสาร์ 15:30 น.ทางช่อง1 Workpoint วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลิซ่าได้ทางช่อง1 Workpoint นะคะและตอนนี้ Workpoint ของเราก็มีช่องทาง YouTube แล้วด้วยค่ะติดตามชมรายการดีๆย้อนหลังก่อนใครได้เลยนะคะกดปุ่มนี้เลยแล้วเจอกันค่ะ